เคกล้องพร้อมชาวสปีดเดี๋ยวฝึกงานเองอ่ะตบมือแล้วก็พูดนะเข้าใจไหมตบมืออย่างเงี้ยตบมือแล้วก็พูดเข้าใจไหมแต่ตบให้เองพูดโอเคโอเคนะมงคลนะพูดนะ1 2อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Stick to C Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะครับกับหนังเรื่องปราณีหรือว่าในชื่ออังกฤษนะฮะ Love in an Old Alabama เป็นเรื่องราววุ่นๆของวัยรุ่นขอนแก่นยุคพอไม่ผ่านผมทำเองดีกว่าฝึกงานยังไงเนี่ยพูดมีสั่งเสียไหมก็ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้เด็กใหม่นะฮะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวผมพูดเองดีกว่านะฮะก็ปราณีหรือว่าชื่ออังกฤษก็คือ Love in an Old Alabama เนี่ยเป็นเรื่องราววุ่นๆของวัยรุ่นขอนแก่นในยุค90ครับโดยหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องผ่านจะเด็กหนุ่มแบดบอยขอนแก่นที่กำลังมีความสัมพันธ์กับปราณีสาวน้อยอนาคตไกลทว่าด้วยฐานะครอบครัวและหน้าที่การงานทำให้ความรักของทั้งคู่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายสุดท้ายแล้วทั้งคู่จะได้สมหวังหรือไม่แล้วเรื่องราวจะดำเนินต่อไปในทิศทางใดก็ต้องไปติดตามในปราณีครับต้องบอกว่าปราณีเนี่ยเป็นหนังเรื่องนึงที่นอกสายตามากๆครับและมันเกินคาดมากสำหรับผมก็รีวิวคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่พิเศษนิดนึงครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องพูดในพาร์ทที่ผมไม่ชอบก่อนแล้วค่อยพูดในพาร์ทที่ชอบเพราะอะไรมันมีเหตุผลครับก็อย่างแรกที่ผมไม่ชอบจากหนังเรื่องปราณีเนี่ยคือบทหนังครับบทของหนังเนี่ยเอาจริงๆมันโคตรคลีเช่เลยครับแบบคลีเช่ซ้ำซากจำเจเชยมากอีกต่างหากมันพูดถึงแบบความรักของเด็กหนุ่มกับหญิงสาวที่อยู่ชนบทครอบครัวต่างชั้นกันคนนึงมีการศึกษาคนนึงเรียนไม่จบอีกทั้งหนังเนี่ยยังมีการเซตอัพในภาคอีสานครับเหมือนแบบพวกหนังอินดี้อีสานที่เรียกว่าหนังอินดี้ได้ไหมหนังที่เบียวพวกหนังเพลงทั้งหลายแบบออนซอนเดย์คำเพลงอะไรเงี้ยมันมีความเป็นอย่างนั้นสูงมากครับอันนี้หมายถึงแก่นบทนะไม่ใช่ตัวเรื่องถ้าตัวเรื่องเนี่ยผมคงเกลียดเรื่องนี้มากแต่ว่าแก่นบทเนี่ยประมาณนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของแบบความรักที่เป็นไปไม่ได้มีผู้ชายคนอื่นมาแย่งที่ฐานะดีกว่าประมาณนั้นนะครับเป็นแบบตามสูตรเลยหนังอีสานนะครับที่ไม่ชอบบทเนี่ยก็ประมาณนี้ครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือผมว่าตัวละครเนี่ยมันเยอะเกินไปนิดนึงทำให้หลายๆครั้งเวลามันเสิร์ฟความสัมพันธ์อะไรเข้ามาบางช่วงเนี่ยมันงงครับว่าตกลงเราเนี่ยอยู่จุดไหนของตัวละครของเรื่องราวนะครับแล้วก็หลายๆครั้งมันมีการสับสนตัวละครสับสนชื่อกันบ้างเพราะว่ามันเยอะมากตัวละครในเรื่องนี้ครับต่อมาที่ไม่ชอบคือจังหวะการใส่เพลงรู้สึกว่ามันใส่เพลงมาผิดจังหวะในหลายช่วงคือบางทีก็ใส่มาเร็วไปใส่มาช้าไปวอลลุ่มเพลงดังไปแต่ว่าเพลงที่เลือกมาใส่เนี่ยถือว่าทำได้ดีครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของจังหวะการตัดต่อบางช่วงเนี่ยมันจะมีแอบงงๆไปบ้างตัดแบบแปลกๆบ้างตัดแบบไม่ค่อยต่อเนื่องบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวพูดอีกทีในพาร์ทที่ชอบปูไว้นะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ไม่ชอบเนี่ยคือเสียงภาคครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการใส่เสียงภาคพันธมิตรเข้าไปนะครับทำให้หลายๆช่วงเนี่ยเสียงภาคมันตีกันมั่วเพราะว่าพันธมิตรเนี่ยภาคนอกบทแล้วหนังเนี่ยแม่งมีซับขึ้นครับแต่เสียงภาคแม่งไม่ตรงซับเว้ยแม่งประหลาดดีเหมือนกันแล้วคือบางทีเสียงภาคมันดังจนกบเสียงพูดจนดูไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะมีเหตุผลครับถ้าผมพูดพาร์ทที่ชอบเพราะว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือหนึ่งในประสบการณ์ของหนังเรื่องนี้เลยครับอย่างแรกที่ชอบแล้วก็ขอชื่นชมเลยเนี่ยคือนักแสดงครับนักแสดงหลายคนเนี่ยเล่นได้ดีมากครับโดยเฉพาะนะฮะนุกนะครับจากที่เราได้ดูเขาในเฟื่อนเนี่ยผมไม่ชอบนะครับผมว่าเขาเล่นแบบประหลาดอะแต่พอเรื่องนี้น่าจะด้วยบริบทในหนังด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยมันเข้ากันมากๆแล้วมันแบบดูเป็นธรรมชาติดีครับคนอื่นๆก็เล่นดีนะครับมันไม่ได้ดูฝืนไม่ได้ดูอะไรคือค่อนข้างดูโอเคกับการแสดงในหนังเรื่องนี้บทดามงดราม่าเนี่ยโอเคครับมันไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่คริ้นนะครับมันก็แบบดูแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานสร้างครับเรียกได้ว่านี่คืออีกจุดนึงที่ผมชอบมากคือทีแรกคิดว่ามันจะแบบง่อยๆอ่ะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยงานดีมากเก็บองค์ประกอบในยุค90ได้ดีมากๆคือหนังเนี่ยเซตติ้งในยุค90ครับแบบโฆษณาต้นๆรถเป็นอะไรรายการกระจก6ด้านฟังเพลงวิทยุส่งเพเจอร์ถึงแม้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆอย่างมันจะดูแบบจงใจไปหน่อยนะครับแบบเอา pop culture ในช่วงยุค90มาขยี้แบบย้ำๆเยอะๆแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่ามันก็โอเคนะมันไม่ได้แย่อะไรแล้วก็ภาพรวมเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆหนังเนี่ยเซตติ้งในยุค90หลายเรื่องแม่งต้องใช้ทุนสูงมากๆแต่ด้วยความที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันเซตอยู่ในชนบทแม่งคือการเล่าที่ฉลาดมากๆครับมันเซต90แค่บางอย่างที่เหลือเนี่ยมันดูเก่าอยู่แล้วนั่นแหละครับผมก็เลยชอบงานสร้างในเรื่องนี้มากคือมันแบบดูออกว่าทุนต่ำอ่ะแต่คุณก็ใช้ทุนที่มันมีอยู่จังจำกัดอ่ะอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ใช้ครับดีกว่าหนังเรื่องที่แบบจ้องจะใช้แต่เหี้ยอะไรก็ไม่รู้แบบผ่านทุนใช้รถหรู
ช้เรือยอชให้ตัวละครมายืนโบกมือแต่ว่าแบบบทอื่นๆมันเละเทะแต่เรื่องนี้เนี่ยทุนจำกัดแล้วก็ใช้ทุนอย่างคุ้มค่ามากๆครับเรียกได้ว่าจริงๆหนังมันเล่นใหญ่แต่ว่ามันฉลาดเล่าก็เลยทำให้เรื่องของงานสร้างเนี่ยมันดีมีคุณภาพครับอย่างต่อมาที่ชอบคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเบียวหนังฮ่องกงอยู่คือในยุคนั้นเนี่ยหนังฮ่องกงหนังจีนแบบโจเหวินฟะหลิวเต๋อหัวผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะเนี่ยกำลังฮิตครับแล้วหนังเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดบริบทของสังคมตอนนั้นที่กำลังอินกับไอ้ culture ตรงเนี้ยในวัฒนธรรมของอีสานได้ค่อนข้างดีมากๆแบบพระเอกแม่งนั่งดูดบุหรี่ตรงข้างหลังมีโปสเตอร์ผู้หญิงฆ่าขยะแตะใส่แว่นดำเหมือนพระเอกหนังอะไรเงี้ยเอ้ยคือแบบผมว่ามันดีมากๆมันจะมีซีนหลายซีนที่มันดูเป็นแบบเหมือนฟิลหนังนักเลงฮ่องกงซึ่งเฮ้ยผมชอบมากครับมันเป็นการพรีเซนต์ culture ในช่วงนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการคารวะหนังด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าผู้สร้างเนี่ยทำได้ดีเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือมุกครับมุกในเรื่องนี้แม่งโคตรคีเชเลยฮะมันจะมีมุกบางอย่างที่แบบเล่นกับสถานการณ์ซึ่งโอเคก็มีความสดใหม่อยู่แต่ว่าหลายๆอย่างยังมันจะคีเชมากอย่างแบบมุกวงไพ่อย่างเงี้ยมุกไทยๆที่แบบคุณเคยเห็นตามหนังไทยที่ผมชอบด่าว่ามันห่วยครับแต่กลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยพอเอามุกวงไพ่มาใส่ในบริบทที่มันถูกต้องมาใส่ในจังหวะที่มันได้เฮ้ยมันเอนจอยเว้ยคือมุกวงไพ่เรื่องนี้เวิร์กเฉยเลยครับทั้งที่ปกติผมเกลียดมากในเรื่องนี้เนี่ยผมชอบเฉยแล้วก็อีกอย่างที่แบบเล่นได้ดีมากคือมุกขี้คือผมเนี่ยบอกบ่อยๆว่า Dirty Joke เนี่ยแม่งเลอะเทอะแล้วมันแบบตกยุคหนังเรื่องนี้เนี่ยมันตกยุคครับแต่กลายเป็นว่ามุกขี้อ่ะมันไม่ได้แบบเอไอก็จะขี้อ่ะมันมีการปูมาอยู่แล้วแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่เรารับได้ครับผมก็เลยรู้สึกว่ามุกขี้ในหนังเรื่องนี้ให้อภัยได้ครับแล้วมันก็ไม่ได้แบบถูกนำมาเล่นแบบน่าเกลียดจนเกินไปมันคือการขับเคลื่อนตัวละครสู่จุดๆนึงนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูเองนะฮะคือมุกในเรื่องนี้เนี่ยจะด่าว่าเฉยก็กระไรอยู่เรียกว่าคลาสสิกแล้วกันครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทสรุปของหนังครับเรียกได้ว่าบทสรุปหนังเนี่ยคลีเช่เดาไม่ยากครับแต่ว่าด้วยความที่หนังมันเล่าได้ค่อนข้างโอเคพอสมควรทำให้ผมเนี่ยอินกับตัวละครครับอินกับพระเอกอินกับนางเอกพอถึงจุดนึงที่เรื่องราวมันขับเคลื่อนดราม่าไปเนี่ยผมแบบไม่คิดว่าผมจะเสียน้ำตาให้หนังเรื่องนี้แต่ผมเสียน้ำตาให้หนังเรื่องนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่เยอะเนี่ยแต่ก็มากพอจะบอกว่าหนังคุณเนี่ยไม่ใช่หนังแย่เว้ยมันเป็นหนังที่ดีใช้ได้เลยครับแล้วก็หนังเนี่ยมันจะมีความคัมมิ่งออฟเอจนะครับก้าวผ่านช่วงวัยแล้วก็แอบใส่แง่คิดเข้ามาด้วยซึ่งบอกเลยว่ากลมกล่อมยังบอกไม่ถูกครับคือแม่งกลมกล่อมเกินที่แบบผมจะคิดว่ามันจะกลมกล่อมอะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมึงทำได้ดีมากๆนะครับหนังเรื่องนี้คือหลายเรื่องเนี่ยแม่งชอบใส่แบบคนสอนใจอะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันคือตัวละครที่เติบโตและเรียนรู้ครับซึ่งผมว่ามันดีมากๆกับการใส่อะไรแบบนี้ในหนังแบบนี้เขาใส่มาได้ค่อนข้างถูกจังหวะแล้วก็ดีเลยครับไม่มากไปไม่น้อยไปอย่างที่บอกครับมันกลมกล่อมนั่นแหละครับอย่างต่อมาครับเป็นพาร์ทที่เป็นพระเอกของหนังเรื่องนี้คือเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ประสบการณ์ครับผมไม่คิดนะครับว่าจะได้พูดคำนี้ในหนังแบบนี้แต่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันให้ประสบการณ์ที่หนังไทยน้อยเรื่องเนี่ยจะให้คุณได้ครับระหว่างที่คุณดูปลานีเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยได้ไปนั่งปูเสื่อบนสนามหญ้าหรือไม่ก็ลานดินนะฮะที่หน้าวัดที่เขาเนี่ยกำลังฉายหนังกลางแปลงอีกครั้งครับบรรยากาศของหนังฟิลของหนังทุกอย่างในโรงภาพยนตร์แบบปกติเนี่ยมันสื่อให้เราแบบรู้สึกอย่างนั้นยกเว้นมันไม่ร้อนเหมือนในวัดนะฮะตั้งแต่แบบโทนภาพที่มันจะแบบติดน้ำตามีความขมุกขมัวขุ่นๆซึ่งทีแรกผมว่าอะไรของมึงเนี่ยแต่พอดูไปเรื่อยๆเราเก็ตฟิลว่าเขาต้องการสื่ออะไรไอ้เหี้ยล้ำมากนะครับถึงแม้ว่าโอเคล่ะมันอาจจะดูเป็นการดาวเกรดภาพแต่ต้องยอมรับครับว่าฟิลแม่งเหมือนดูหนังกลางแปลงจริงๆอ่ะเพราะว่าหนังกลางแปลงบางเรื่องเนี่ยฟิล์มมันเก่าครับแล้วพอฟิล์มมันเก่าเนี่ยภาพมันจะสีประมาณนี้แหละครับแล้วก็อย่างที่ผมบ่นไปว่าเสียงภาคเนี่ยมันตีกันมั่วพันธมิตรนะแต่ว่าก็บอกว่าจริงๆก็ชอบนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปในพาร์ทที่ไม่ชอบว่าเสียงภาคเนี่ยมันตีกันจนฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าหลายๆฉากมันก็โอเคนะครับด้วยความที่พันธมิตรภาคแล้วก็มันเหมือนกับหนังภาคสดนะครับถ้าคุณเคยดูหนังภาคสดซับกับอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่หรอกเขาก็จะภาคเกาะซับบ้างเป็นซาวล่ะแล้วคนอื่นเนี่ยก็จะมีการภาคเสริมเหมือนพันธมิตรอะภาคเกินเป็นเสียงบรรยากาศนะครับซึ่งมันเป็นเสน่ห์ที่เราหาไม่ค่อยได้ครับจากการดูหนังในโรงยุคนี้เพราะว่าหนังโรงยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบภาคสดเหมือนยุคก่อนแล้วครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพวกเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆเหมือนพวกแบบเสียงคนเดินเสียงรถเสียงคนต่อยกันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยทำเสียงแบบเอฟเฟกต์ทำมือใช้ย่าบิดอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเหมือนเราดูหนังภาคสดอย่างที่บอกครับคือแม่งแบบรู้สึกประสบการณ์ที่เจ๋งเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบเนี่ยแล้วเรามองโฟกัสไปที่ความเป็นศิลปะของหนังเนี่ยการที่เราจะนำเสนอซาวออกมาให้มันแบบสมจริงทั้งที่อุปกรณ์มีจำกัดเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่ได้มองครับในยุคนี้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรแบบนั้นให้คนดูให้คนดูฟังซึ่งผมว่าอย่างที่บอกครับม
ันมีเสน่ห์มากครับอย่างต่อมาที่ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้จากหนังเรื่องนี้คือ transition ก็คือการเปลี่ยนฉากอย่างที่บอกว่าการตัดต่อเนี่ยมันประหลาดนะครับ transition เนี่ยหลายๆฉากมันแบบ fade down ครับซึ่งกลายเป็นว่านั่นแหละครับมันมีเสน่ห์และที่ผมชอบมากๆและเป็นแบบ signature ของหนังเรื่องนี้คือมันเหมือน transition หนังเมื่อก่อนมันจะ freeze ภาพให้ภาพอยู่นิ่ง zoom in แล้วก็ตัดซึ่งเรื่องนี้มีการใช้เยอะมากที่แรกผมก็ว่าอะไรของมันวะแต่พอดูไปเรื่อยอ๋อหนังกลางแปลงก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับหนังไทยเก่าๆยุคแบบ90หนังไทยคลาสสิกอ่ะมันจะมีฟีลประมาณนี้อยู่นะครับอีกอย่างนะครับก็คือเรื่องของจอดำหนังเนี่ยเวลามันตัดเข้าเฟรดดำเนี่ยแบบจอดำเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าคุณเคยดูหนังแบบหนังกลางแปลงหนังโรงเมื่อก่อนปะที่มันจะเป็นแสงส่องผ่านฟิล์มอ่ะแล้วมันจะมีเส้นที่เป็นเส้นบนฟิล์มนะครับหนังเรื่องนี้มันมีฮะคือโอเคแหละเอารู้ว่ามันเฟกแต่แบบด้วยความแบบฟีลลิ่งอ่ะคุณเก็ตปะฟีลลิ่งนั่งดูหนังกลางแปลงอ่ะอย่างที่บอกว่าแบบมันเป็นประสบการณ์นะครับเชี่ยแม่งคิดได้ไงวะผมคิดอย่างนี้นะครับตอนดูแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะชอบมากนะครับอย่างต่อมาคือเรื่องของการใส่ฟอนต์เทคต่างๆงานอาร์ตอันนี้เนี่ยตั้งแต่ตัวอย่างนะครับถ้าใครได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องปานีเนี่ยจะรู้ว่าเขามีการเรียนให้มันเหมือนแบบหนังเก่าๆซึ่งในหนังเต็มเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบใส่เข้ามาตรงโตเหมือนตัวอย่างจังหวะดีขึ้นมีความเป็นหนังสมัยใหม่มากขึ้นแต่ว่าก็แบบยังมีความคลาสสิกของมันอยู่ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับดนตรีประกอบนะฮะถึงแม้ว่าหลายๆช่วงเนี่ยจังหวะจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็เพลงที่เลือกมาใช้เนี่ยคือดักแก่ทั้งนั้นนะฮะดักแก่แบบคุ้นๆกันนะคือผมเนี่ยเกิด2000นะครับไม่ใช่เด็ก90แต่ว่าก็เคยผ่านตาผ่านหูมาบ้างก็พ่อแม่เราเป็นคนยุคนั้นผ่านมานะก็เลยจะแบบคุ้นๆนะเนี่ยคุ้นๆนะเนี่ยซึ่งผมชอบมากเพลงหนังเรื่องนี้แล้วมันจะมีกิมมิกแบบวิทยุช่องต่างๆชื่อ DJ เทปคาสเซ็ตโอ้โหแบบไวหวานเวอร์คุณพูดง่ายๆครับบรรยากาศของเรื่องปลานีเนี่ยมันเป็นการหยิบความไม่สมบูรณ์แบบของตัวหนังมาใช้ให้เป็นเสน่ห์ในการเล่าเรื่องทำให้มันได้เป็นแบบประสบการณ์ที่มีความแปลกใหม่พอสมควรใครมันจะทำประสบการณ์การนั่งดูหนังกลางแปลงในโรงหนังครับแม่งแบบโหล้ำมากๆโคตรสร้างสรรค์ใช้ความทุนต่ำได้โคตรเจ๋งเลยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวหนังเรื่องปลานีสรุปง่ายๆโดยรวมปลานีเนี่ยอาจจะไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบแล้วก็ทันสมัยในแง่ของบทเรื่องราวนะครับทว่าในแง่ของประสบการณ์เนี่ยปลานีกลับเป็นหนังที่ล้ำกว่าหนังทั่วไปมากครับหากการรับชมหนังเรื่องดันเคิร์กของผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนในโรงภาพยนตร์เนี่ยคือการพาผู้ชมไปนั่งอยู่ท่ามกลางสมรภูมิแห่งการสู้รบการรับชมปลานีในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็เหมือนกับการพาคนดูกลับไปนั่งดูหนังกลางแปลงในงานวัดณชนบทสักแห่งหนึ่งครับทั้งเสียงภาคสดที่ตีกันมั่วเสียงเอฟเฟกต์ที่มาจากเอฟเฟกต์ทำมือสีของภาพบนจอที่ซีดจางตามอายุของฟิล์มที่ฉายรวมทั้งร่องรอยของ noise ที่ปรากฏขึ้นบนจอจากการตัดต่อที่ไม่ได้เนี๊ยบนักของฟิล์มหนังสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่หามาสัมผัสได้ยากยิ่งนักในโรงภาพยนตร์ยุคปัจจุบันครับนับว่าหนังอย่างปราณีเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงหนังอย่างไทบ้าน The Series ในยุคแรกๆครับที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีทุนสูงไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ครบครันหนังเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบครับทว่ามันกลับเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และสามารถหยิบความไม่สมบูรณ์แบบของมันมาใช้เป็นเสน่ห์ของหนังได้ครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็นแบบวัยรุ่นยุค90หรือว่าหลงรักในเสน่ห์ของยุค90หนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่คุณเนี่ยหลงรักเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่คลุกรุ่นของยุค90กลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณอยากลองสัมผัสประสบการณ์หนังกลางแปลงสักครั้งปราณีเนี่ยสามารถมอบประสบการณ์นั้นกับคุณได้ครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณอยากดูหนังรักที่ค่อนข้างดีไม่ได้สมบูรณ์แบบมากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากมันดีครับแล้วก็เบาสมองดูง่ายเนี่ยปราณีเหมาะกับคุณครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับที่ต้องเตือนนะฮะคืออย่างที่บอกครับว่าปราณีเนี่ยไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบมันทุนต่ำดังนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความเค้าพอสมควรครับมันจะมีความเป็นหนังแบบหนังกลางแปลงอย่างที่บอกถ้าใครไม่สามารถรับได้กับความทุนต่ำของมันเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบครับ7/10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยปราณีฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ